สวัสดีครับเราอยู่กันในเกม Hardways ภาคที่1กันแล้วนะครับผมเกมนี้ตามที่เคยสัญญาไว้นะครับผมลองไปเล่นในแคมเปญไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเล่นใหม่นะก็คือเนื้อเรื่องมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่มาเริ่มกันเลยดีกว่า Start Normal นะครับแล้วก็เขาบอกว่า Combat Injury ก็คือการต่อสู้เนี่ยถ้าได้รับดาเมจเนี่ยมันอาจจะส่งผลมา grow stronger for experience your character again เนี่ยถ้าได้รับการโจมตีอย่างรุนแรงนะก็จะได้ดีบัฟมาด้วยนะครับก็คือพวกอะไรที่มันไม่ดีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเติบโตขึ้นนะครับ but over time the grow stronger for experienceก็ได้ XP เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับก็เหมือนว่าแรกกันทำไหมเอานะมาไอรอนแมนนี่ยากนะครับถ้าตัวละครตายนะครับต้องเล่นอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่าบาดเจ็บจากการตายด้วยนะมันจะแปลยากหน่อยนะ The Old West was a hard place. เป็นที่ที่อยู่ลำบาก The only thing in abundance was poverty and firearms. ดินปืนนะและความทรมานของ alcohol and hopelessness. รวมระหว่างแอลกอฮอลและก็ความไม่มีความหวังนะความโลภทุกอย่างเนี่ย Crude cabins stood alone in the wilderness, cut off from the outside world. People knew to mind their own business.But isolated, they grew ignorant and superstitious. Some said the devil walked the earth. Said lost souls haunted and possessed the living, pushing them past the edge of sanity. In this harsh and dangerous country, no one had it easy, including your family.ก็คือประมาณว่ารวมถึงพ่อผมเราด้วยเนี่ยเราอายุ6ขวบตอนที่กำลังเดินทางเนี่ยเพื่อตามหาอาหารและที่อยู่เนี่ยพ่อเรา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 เนี่ยBut this village was overrun by outlaws. เมืองนี้มันมีพวกโจรควบคุมอยู่ They took your mother. มันพาแม่เราไปแล้วก็ตัดสินใจที่จะขายเรากับพ่อ But he managed to break free, told you to hide, and set out to save. พ่อบอกให้เราหลบซ่อนอยู่เดี๋ยวจัดการเองเราจะไปช่วยพ่อคุณแม่นะสรุปก็เลยก็คืออยู่ในฮาร์ดเบสมันยากนะครับแล้วเราก็เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ยากลำบากนะตามหาอาหารตัดสินใจจะลกตั้งลกลากสุดท้ายก็โดนโจรปล้นนะครับแล้วก็พาแม่ไปขายเราให้เป็นทาสนะครับพ่อเบกรอดมาได้นะครับแล้วก็จะไปทวงแม่คืนมานะเขาบอกว่าเรียนทูทอเรียลหรือเปล่าสัญญาเลยว่ามันจะสั้นๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะมาจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะฮะฮาร์ดเบสเป็นเกมเทิร์นเบสในมิชชั่นนี้พ่อของเราต้องไปรับตัวคุณแม่มานะที่โดนลักพาตัวไปโดยคนชั่วช้าเราสามารถเคลื่อนที่ไปที่ระยะที่เราเคลื่อนที่ได้นะแต่เขาแนะนำมาทางนี้ผมเคยลองเล่นแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ทำตามทูทอเรียลนะครับยากโคตรนะ Cover เครื่องป้องกันนะครับเพิ่มเกราะใช่ไหมมันเป็นโล่ให้เรานะพยายามอยู่ใน Cover ไว้นะครับมันมีทั้ง Cover แบบครึ่งตัวแล้วก็ตัวเต็มตัวนะครับไอ้เครื่องป้องกันที่เต็มตัวเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับอ๋อมันอยู่ในสัญลักษณ์โล่เราเจอศัตรูเนี่ยจะมีโล่สีแดงนะครับแสดงว่าเป็นศัตรูของเรา
ศัตรูที่อยู่นอกเครื่องป้องกันเนี่ยเราจะยิงได้ดีที่สุดนะกดชุด2ด้านซ้ายก็บอกว่า hit base on character aim ability ก็คือโอกาสยิงโดน 70% นะครับยิงไปเลยไม่ยากเลย action point ในเกมนี้เนี่ย action point การกระทำทุกอย่างจะใช้ action point นะในตัวละครแต่ละตัวจะมี action point start อยู่ที่2เองนะครับบางทีการใช้ความสามารถอาจจะต้องใช้ action point ทั้งหมดเลยก็ได้นะที่เหลือแล้วถ้าหมด action point ก็จะจบเทิร์นมีศัตรูโอเคเกียมลักหายไป40ตัวละครแต่ละตัวจะมีค่าลักนะครับของแต่ละตัวนะยิ่งมีค่าลักมากนะครับจะสามารถหลบรอดจากการโจมตีของศัตรูได้นะครับแต่ถ้าศัตรูยิงพลาดเนี่ยค่าลักก็จะลดลงเมื่อศัตรูอยู่ในที่ป้องกันนะเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการป้องกันโดยการไปยิงจากข้างหลังนะ Very good ยิง 68% เรียบร้อย Outlaw was killed ตอนนี้เราเล่นเป็นคุณพ่ออยู่นะครับโอ้เราต้องรีโหลดกระสุนด้วยนะเสร็จปุ๊บ Shadow Spotอ๋อมันเล่นกับแสงด้วยนะเราสามารถบอกตำแหน่งของศัตรูได้นะครับถ้าเราเห็นเงาของศัตรูนะเราอาจจะยิงได้โดยที่ไม่ต้องเห็นตัวศัตรูก็ได้นะครับแล้วก็วัตถุดิบบางอย่างนะครับวัสดุบางอย่างเนี่ยอย่างพวกผ้าหรืออะไรพวกนี้นะสามารถยิงทะลุผ่านได้เลยงั้นก็ยิงไปเลยสิครับ 60% แน่เรียบร้อยมาลบ43ตอนนี้รักเราเหลือ17นะจ๊ะโอเคหมดโชคดีหมดแล้วนะหาตำแหน่งที่ดีไปน่าเหมือนภาคที่2ยิงโอ้อ๋อมันลดลงอ่ะเรดบาร์โชว์ยูฮิตพอยขีดซ้ายสีแดงนะครับก็แสดงถึงเลือดของเราตอนนี้เราเหลือ7จาก8นะแล้วก็ลักของเรา77แล้วเพราะยิงโดนใช่ไปแฟนนิ่งเรามีความสามารถมากมายนะครับแล้วก็ความสามารถบางอันก็ใช้ค่าลักด้วยยิง3ครั้งการยิงโดนลดลง 20%ก็29ดาเมจ1ศัตรูมี2อันนี้ไม่เสียหลักมั้ง3ครั้งโดนหมดเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราอยู่ในการควบคุมของตัวเองละขอเดินมาใกล้ๆกันนะไป take over she was nowhere to be foundไม่รู้เธออยู่ไหนเนี่ยแล้วกล่องนี่คืออะไรมีอะไรอยู่ข้างในไปสำรวจสิครับรออะไรThe simple wooden box contained a head ไม้เนี่ยมีหัวอยู่หัวของมารดาของเราAfterwards, your father found one of the gunmen still alive. พ่อเราเจอตัวที่ยังเหลือชีวิตอยู่เนี่ย The dying man rambled on about some unholy obligation about promises made by the devil himself. เขาสัญญากับปีศาจด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะตามมันจนถึงนรกเลยแสดงว่ามีคนหนึ่งคนที่รอดชีวิตไปได้ล่ะให้ตายเถอะ You and your father were alive but all your supplies were destroyed รอดอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งของโดนทำลายหมดเลยเราจะทำยังไงดี Your father decided to stay put and build a life right there สร้างที่นี่นะครับแล้วก็อยู่ Many years passed หลายปีผ่านไปเราโตขึ้น You became a man แล้วเป็นผู้ชายที่โตขึ้นนะหลังจากการต่อสู้ Two of you took over the Rune Worldway Company Building เราแล้วก็พ่อตัดสินใจที่จะยึดครองไอ้อาคารข้างรถไฟนะแล้วก็ลองทำฟาร์มดูดินมันเหือดแห้งนะครับแล้วก็พื้นแถวนี้มันอันตราย
เราใช้เวลาตั้ง10ปีนะครับมากกว่า10ปีเลยตามหาout and exist from the dirt existent ทางออกจากไอ้พวกสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วตอนนี้เราก็โตขึ้นนะแล้วก็พวกเราก็รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยควรจะไปที่โอเรกอนอีกครั้งนึงเป็นที่ที่แม่เคยอยากจะไปท้องนั่นเองใครจะไปคิดล่ะว่ามันจะเจอได้ที่นี่นะ And just when you need cash for your journey แล้วก็เราก็ต้องการเงินในการเดินทางด้วยได้เวลาทำการให้รวยแล้วนะก็ถ้า before the outlaw ก่อนที่ไอ้เจ้าพวกคนนอกรีดนะครับหรือโจรเนี่ยมันจะมาโผล่มาที่มาเจอเรานะครับซึ่งพวกมันโผล่มาเสมอมาร์คแมนเนี่ยควบคุมไอ้เหมืองทองต่างๆนะครับมีคนขายลายเส้นหรือขายไปอันนี้ในการขุดทองให้กับเรานะครับ9ครั้งนะโอเค my gold until your license runs out ก็คือขุดทองจนกว่าไอ้ใบอนุญาตจะหมดนะครับเรามี9ครั้งนะครับ hard lock 2 คือไรลองไปข้างบนก่อนนะ Trocco Meadow เราเจอชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่แล้วก็มีตะกร้าผ้าอยู่ด้วยนะครับเรามีเงิน35บาทกำลังเก็บดอกไม้แล้วก็เก็บพวกสมุนไพรด้วยเมื่อเธอเห็นเรากำลังเข้ามาเนี่ยเธอก็เสนอขายสมุนไพรให้กับเรานะมันมี2ตัวเลือกนะครับก็คือซื้อสมุนไพรไปเลยหรือว่าเราจะดูที่กับเอตาก้านะครับแล้วก็คิดว่าจะหาสมุนไพรได้ตัวของตัวเองเอาเลยล่ะครับพร้อมด้วยความโชคดีนะครับเราเจอสมุนไพรที่ดีนะครับถูกต้องนะได้สมุนไพรมาเฉยกดไอก็เปิดดูสมุนไพรเหมือนกัน Dry Healing Herb มีเราและพ่อโอ้หน้าตาคุ้นๆจะเป็นชื่อว่าวอร์เรนมีการ์ดด้วยนะการ์ดของเรามี2การ์ดก็คือ10 ops เป็นอ๋อ ability คือ ricochet นะครับก็คือยิงสะท้อนเหมือนภาค2ใช้ค่าโชคดี20นะบวกค่า aim 5ยิงสิครับเอาให้เราเองด้วยล่ะน่าจะใกล้เคียงกันมั้ง aim 5555 movement 14 15 defense พ่อดูจะดีกว่าเราเนี่ยนี่เอ็มส่วน smell blood ได้รับกลิ่นเลือดต้องการ10อ๋อถ้าศัตรูบาดเจ็บนะครับเราก็จะได้กลิ่นเลือดละคนไปเลยแต่ปืนก็เหมือนเดิมนะอักลิดิชทุกคนเนี่ยบอกว่ามีทองเนี่ยอยู่ในหลุมข้างล่างนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันถูกฝังอยู่ใต้หินที่มันแข็งแรงเนี่ยแข็ง Consider using unconvenient extractionหาวิธีการทำล่ะ It's not very effective but expensive You first need to obtain your rent Proper 2ต้องการของที่ดีกว่านี้ไอตัวนี้นะครับมันก็คือค่าใช้จ่ายในการขุดทองนะครับเหมือนว่าลงทุนขุดไป15แต่ว่าจะได้ทองมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับงั้นผมลองดูปังมันจะขึ้นด้านขวานะขุดทอง15ได้ทองมา31ดังนั้นเราได้เงินมาทั้งหมด16เหรียญนะครับก็ได้เป็น51นะถือว่าคุ้มค่าจาก35เป็น51โอเคแล้วก็อีก40ลองดูนะดูจะได้เพิ่มมาหรือเปล่า
40-48 อินคัมมา8ก็ถือว่าดีนะแล้วมีโอกาสกุดท้องได้แค่7นะครับดังนั้นรอก่อนสำรวจบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับ Look like the nearby farmhouse เหมือนว่าจะมีฟาร์มอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับเราลองไปเยี่ยมเยือนนะแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ดีนะครับ Pleasant trees and the customary promise to help ก็คือเราสัญญากันว่าเดี๋ยวเราจะช่วยกันนะ Important สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเจอกับ Florence นะเป็นลูกสาวที่สวยไงสวยนะครับแล้วก็จิตใจดีสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันน้อยลงไปเลยนะครับแต่ว่าเราเจอสมบัติล้ำค่าของเราล่ะ Smitten Smitten อะไรที่มันโดนกับเราใช่ไหม SmittenProspect เขาได้บอกตำแหน่งนะครับในการขุดทองให้กับเราเยอะแยะเลยเนี่ย From the day you first laid eyes on Florence เมื่อวันแรกที่เราเจอกับ Florence นะครับIt wasn't just desire that she inspired in you. It was the way she saw the best in you. The way she made you feel. The way she saw the best in you. But what she still saw the good in us, right? What shape? Sharp had been true. Okay. Let's try it again. Got 20, right? Left 6. Come on.โอ้ได้มา55โอ้โหได้มา6โอเคได้มีคนได้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการขุดทองนะครับในค่ำคืนหนึ่งนะครับเมื่อมีข่าวว่ามีคนโดนปล้นใช่ไหมพ่อเราเป็นห่วงนะครับคิดว่าเราไม่สามารถรอดได้นะดังนั้นเขาบอกว่าเราต้องการการป้องกันนะครับเราเนี่ยขัดแย้งนะไม่เห็นด้วย but went along with his decision แต่ด้วยแนวคิดของเขาเนี่ยขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันก็เหมือนว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะขอการปกป้องแหละ ask crime lord for protectionไปก็ได้ก็คือเหมือนว่ามีคนแบบมาเคลมบอกว่าเดี๋ยวเราจะช่วยปกป้องนะให้นะชาวเม็กซิกันบอกว่าเขาจะช่วยเรานะถ้าเราแบ่งทองมาให้กับเขานะครับเขาให้ปืนเรามาเยอะแยะเลยนะจำนวนหนึ่ง70 blessing and promise to send แล้วก็สัญญากับเราว่าเดี๋ยวเขาจะส่งการ์ดมาช่วยมาช่วยเรานะ Character has joined ชื่อว่า Sheet ได้ปืนมาด้วยดังนั้น Very good Rifle มี Sheet ก็คือส่งการ์ดมาช่วยเราใช่ไหมฉันขอ Rifle ได้ไหม2ก็ได้ยิง5ดาเมจนาวิกัน6ชูเตอร์เปลี่ยนกันเอาไรเฟิลเหนือขอบคุณครับ
defend home homestead เอาไปสำรวจนะเขาบอกว่าจะมีคนมาบุกใช่ไหมมีโจรมานะครับกำลังมา was the hour of record เป็นชั่วโมงแห่งความน่าหวาดหวั่นนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวเรามียาอยู่มาแบ่งปัญญาให้กับคนมาคอยปกป้องเราด้วยโอ้เลือดเราน้อยอ๋อโอเคมาแล้ว combat start enemy have been alert ก็เหมือนว่าเราต้อง defend บ้านนะครับปกป้องบ้านให้ดีผมแล้วอยากจะขึ้นไปข้างบนเลยกันมาตรงนี้ก่อนละกันนะไม่รู้ว่าศัตรูมาทางไหนนะครับอาจจะมาได้ทุกที่เลยนะแต่ว่าผมคิดว่าข้างหลังไม่น่าจะมาอย่างนี้ไว้ก่อนเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันมาทางไหนอยากขึ้นข้างบนเลยเกินเนี่ยไปแป๊บนึงได้ไหมความจริงเราควรจะขึ้นข้างบนมากกว่าเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีเทคโอเวอร์นะเป็นไรมาจากทางนู้นนะด้านบนโอ้ยยิงเลยลบ35ลักขึ้นไปบนดีกว่าเนี่ยโอ้บวก50เลือดไหลฝั่งขวามี2คนยิงนี่ต้องใช้ถึง2เลย 75%ไม่ได้อะบาดเจ็บระยะไม่ถึงอ่ะครับเข้าไปไม่ได้บาดเจ็บโดนยิงดาเมจ4 100% ยิงก่อนกัน1ตัวนี่ก็ 69% หรือจะใช้ลิโคเช็ตก็ได้นะยิงธรรมดาก็ได้นะครับ 69% โคตรแรง Turn สตูลบ20 miss โอ้จ้า miss มาเลยเฮ้ยจ้าลบ20โอ้วิ่งโคตรน้อยมาเฮ้ยยิงไม่ได้จริงเหรอ
เองไม่ได้เรื่อง 61% รัวอันหนึ่งได้ไหมดาเมจ2และยิง3ดาเมจ2กับ9โอ้ไม่ตายนี่กัน 69%มาเป็นเหมือนเหยื่อล่อแล้วเหลือ4ห่วงนะไม่ใช่ตัวละครพิเศษอะไรเหมือนทหารรับจ้างมากกว่า 44% มีเวลากันเนี่ย 44% 10159%นี่นะไม่ตายห้าสิบสี่ yeah. เดี๋ยวมาตรงนี้มันกระโดดอ๋อไม่มีระบบกระโดดผ่านนี้59%เฮ้ยเจอศัตรูรีโหลดเรียบร้อยเพื่อเหลือ2ยิง2ครั้งเลยอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะเราเนี่ยอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วอยากจะใช้ลูกซองนี่เกินได้แหละไปโดน2ตัวอึ้มอึ้มตายด้วยตายด้วยได้มั้งลุ้มแล้วนะ74% ยิง4มาขอรัวได้ไหมเอากระสุนพวกหมดฮัทจบ4 59ดาเมจ5 67ยิงเล็กเออร้อยหลังจากการรอดชีวิตจากการโจมตีนะพ่อเนี่ยก็เป็นห่วงเรามากนะเขาบอกว่าให้สร้างทางลับใต้ดินนะเพื่อเป็นทางหลบหนีนะถ้าหากว่ามีการโจมตีอีกครั้งนึงแล้วก็อยากให้เราเริ่มยิงด้วยล่ะ What's goodเป็นแนวที่คิดที่ดีนะครับคุณพ่อพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยจะจัดการเรื่องเกี่ยวกับวัสดุแล้วก็การก่อสร้างเองนะครับในขณะเดียวกันศัตรูเนี่ยก็อาจจะกำลังโจมตีอีกก็ได้นะดังนั้นให้เราไปสำรวจดูว่าฟอเรนซ์เนี่ยปลอดภัยอยู่หรือเปล่าสำรวจแล้วบอกว่าครอบครัวของฟอเรนซ์เนี่ยไม่รอดนะครับจากการโจมตีแล้วก็เราก็เจอตัวเธออยู่ท่ามกลางคนตายนะครับกำลังโศกเศร้านะเธอเนี่ยตามเรามาที่บ้านนะครับแล้วก็ไม่เคยออกไปไหนอีกเลยไม่ได้ออกไปนะครับ She never spoke of it เธอไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเธ
ธอเอาดอกไม้ไปให้ที่บ้านตลอดทุกๆสัปดาห์เลย Meanwhile เมื่อเราตายจากเมื่อเราไปข้างนอกแล้วครับ Your father has a visitor พ่อเรามีแขกผู้มีเกียรติมาหานะครับใส่ชุดเป็นสุภาพบุรุษนะแล้วก็ดูไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับ He's...ก็กินไอ้โคโลนนะแล้วก็กลิ่นของน้ำหอมก็ดังมาแต่ไกลแล้วเขาเป็นใครเนี่ยไม่นะมันน่าจะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะสมมติว่าชายคนนี้พยายามโน้มน้าวให้พ่อเนี่ยจ่ายตังเกี่ยวกับLucky Amulet นะครับ Was fed up with strangling Learning skill from the bandit เขาบอกว่าให้เราเริ่มเหมือนว่าให้เราเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับธุรกิจของเราให้มันเร็วกว่าเดิมพ่อยังคงคิดอยู่ Father seem to blownอ๋อใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน Struggling He was fed up with Struggling บอกว่าให้เราดิ้นรนนะให้พ่อเราดิ้นรนนะ Running scared fromเลิกกลัวโจรนะครับ Crime Lord Weather อาชญากรรมแล้วก็สภาพอากาศ Prospective business to take up ให้เริ่มธุรกิจให้เร็วนะ See your father seem to load เหมือนว่าพ่อเนี่ยจะเกลียดการสนทนานี้นะ LoadHe downplayed the power of the trinket. Trinket. Still thing improve. ยังไงก็ตามบางสิ่งก็พัฒนาขึ้นนะครับพ่อเนี่ยเจอที่ขุดเพิ่มขึ้นนะครับ Case.Soon he was able to buy a better mining license แล้วก็พ่อก็ได้ลายเซ็นที่ดีขึ้นด้วยนะฮะใครอ่ะ Actually ditch everything said brother okay จ่ายขึ้นมา income บวก40 Damp mine อันนี้เหมือนเดิมนะก็ได้ income มาโอ้โหเม็กซิกันเก็บตังไป 25% 40 อ๋อ 30% แล้วได้โอ้ขาดทุนเหรอ40ขาดทุนมาแล้ว5 อ๋อได้มา16โอ้โหเม็กซิกันเอาไป 35%collapse เหมืองที่ถล่มลงมาเราได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานที่นี้นะครับมันถล่ม collapse years ago เหมืองทองคำเนี่ยมันถล่มลงมาเมื่อหลายปีก่อนนะแล้วก็โอ้ถล่มมาทับคนเหมืองนะครับหลายคนเลยแล้วก็ฝังพวกเขาทั้งเป็นภรรยาแล้วก็ลูกๆของเขาเนี่ยยังคงออกมาแสดงความเสียใจนะครับโดยการเอาดอกไม้มาให้ที่หน้าทางเข้าบางทีเหมือนดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปข้างในได้เหมือนกันนะครับอาจจะเจอทองที่อยู่ข้างในก็เป็นได้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สลัดที่สุดนะแต่ว่า
เรากำลังจะเข้าไปเพื่อได้เสื้อโอเค list the first append skeleton leg clutch under the boulder ก็เจอทองไหมเจอทองไหมมีเสื้อผ้านะครับ it shirtมีเสื้อที่อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ลองเข้าไปให้ลึกกว่าเดิมไหมหรือว่าดูอันตรายกว่าเดิมละคือข้างในนี้มันมีคนถล่มนะครับผมเคยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ได้ทองมาแต่ว่าเราก็จะหัวแตกนะนั้นเราเปลี่ยน in your way back slide low rubbing เนี่ยหลังจากเราออกมานะครับเราก็ได้ยินเสียงอะไรร่วงลงมานะครับรอบๆตัวเรา you very handheavy drop to sweep going down to a bed you had lightning slide strap behind you นี่ไงใช่ไหมเมื่อเราออกมานะครับเผชิญกับแสงอาทิตย์แล้วก็พริบตาให้กับแสงอาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นเมืองก็ถล่มข้างหลังเราเราก็จะไม่มีสภาพของคนบาดเจ็บใช่ไหมตอนนี้เรามี amulet power นะครับได้กูดลักมาอ๋อคนนั้นหายไปแล้วตอนนี้เราได้ฟอเรนซ์มาอยู่ในทีมแทนนะเอายาไปเลือดมีแค่5 6 8ให้คุณพ่อใส่เลือดดีกว่าเอ้ยใช้ลูกซองดีกว่าส่วนฟอเรนซ์3 2ยอดอันนี้นี่ซิกเตอร์เดี๋ยวเสื้อติดเลือด blood stain ใส่ชุดก็ได้นะครับแต่ว่าดูจะไม่มีอะไรมากมายมีการ์ดมาด้วยนะครับ ten of diamond เราต้องใช้60ลักในการใช้นะครับลดเลือดให้เหลือ1เหรอโหดีมั้ยเนี่ย10 to club เป็นพาสซีฟนะครับ survive a fatal shot รอดจากการโจมตีถึงตายได้นะครับ if you kill your killer แล้วถ้าจัดการคนที่ฆ่าเราได้นะ if you kill แต่ยังไงก็ตามเราก็จะตายเหมือนกันยังวะแต่ว่าก็จะมีค่าสถานะอันนี้มานะแพ้บวก movement ให้เราได้แฮนด์โบนัสอ๋อโอเคเอาเป็นค่าโบนัสอันนี้ดีกว่าก็บวก max luck 3 10 max luck ให้กับเราเนี่ยขุดเหมืองไปเรื่อยๆมีตั้ง21นะ Prospector Camp has been collapsed Cane knowledge pleasure gold receipt เหมือนเดิมใช่ไหม You learn simple technique เรียนรู้วิธีการขุดทองน่าจะเรียนนี้มาก่อนไปเราได้ทองมากกว่าเดิมใช่ไหมเรียนวิธีการขุดทองก่อนอื่น15ก่อนแน่โดนตัดไป 40% โคตรเยอะเหมืองนี้ดูจะเป็นเหมืองที่ดังอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังดีนะมีincome foreign จากไปแล้วนะครับเราเนี่ยก็ได้รู้ตัวสายไปนะครับเมื่อทองเราโดนชาวเม็กซิกันที่มีอำนาจเนี่ยแบ่งไปนะแทนที่เราจะได้กำไรนะครับมันเอาไปเยอะกว่านะด้วยความภาคภูมิใจนะ foreignmr criminal
คาลี่คาลี่คาลี่แปลว่าอะไรเนี่ยคาลี่ with criminal คิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนอาชญากรรมนะครับแล้วก็คิดว่าเขาควรจะน่ารักกว่านี้เหรอฮะ She know you would never allow it เหมือนว่าเขาจะไปforeign เนี่ยจะไปต่อรองกับชาวเม็กซิกันนะครับเพราะว่าหวังว่าเขาจะใจดีกว่านี้หน่อยนะครับลดหย่อนไออัตราการเอาแบ่งผลประโยชน์ไปนะครับแล้วก็เธอก็รู้ว่าเราเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เธอไปแน่ๆนะครับดังนั้นเธอก็ไม่ไปโดยไม่บอกกล่าวนะแล้วก็ทิ้งโน้ตไว้เฉยๆแต่ว่าเจ้าชาวเม็กซิกันคนนี้มันไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะสิฟอร์เรนก็เลยไม่ได้กลับมานะเราก็รู้เลยว่าเราต้องไปตามเธอนะกลับมาลองทางกับขออีกสักหนึ่ง Trading Outpost อ๋อเราสามารถซื้อของได้ Six Shooter Repeat Rifle Double Shotgunชัดกันแบบคู่130 Tobacco ถุงรองเท้า Boot Trick Leader บวก4 Movement นะเอาสักหน่อยแล้วกันเกมนี้มันจะต้องซื้อแบบนี้นะครับหรือมันก็ขายพวกนี้ไปก็ได้นะ3ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันใช้อัน1 action point ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรขายไปก่อนเอ้า39ชิ้น confirm 40เราขอวิ่งไวหน่อยหนึ่งเหมือนกันใช้สอง130ป่ะที่นี่คือที่ที่ฟลอเรนซ์เนี่ยโดนจับตัวไว้นะตัดสินใจจะช่วยเธอก็มีของมีปืนมีลูกซองอะไรอย่างนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องอย่าลืมนะครับเกมนี้มันหลายปีมาแล้วนะดังนั้นมันก็อาจจะดูไม่เหมือนภาคที่สองและภาคสองที่โอเคเราคุยกับฟอร์เรนผ่านหน้าต่างนะครับเขาบอกว่ามีกุญแจอยู่กุญแจที่ใช้ล็อกการ์ดอยู่ในบ้านก็ได้นะครับ Mission Start Reset Up State ศัตรูจะไม่คิดว่าเราโจมตีจนกว่าเราเริ่มโจมตีนะแต่ว่าแอคชั่นพอยต์หนึ่งอันนะมีศัตรูอยู่ตรงนู้นสามสเมลบลัดผมไปทางอื่นได้ไหมแต่เกมนี้มันไม่มีระบบไอการขึ้นที่สูงมั้งครับผมเคยลองไปทางฝั่งนู้นแล้วแต่มันเข้าไม่ได้มันต้องใช้กุญแจเสือชายก็ต้องสู้ใช่ไหมผมว่าวอลเลนนี่คือจินคาร์เตอร์วะเนี่ยintern ทำไมได้ไปไหนใช่ไหม subbo ผมเลยอยากจะอันนี้มากเลย
แล้วผมจะล็อกเขาได้ยังไงเมื่อเราโดนต้องสงสัยเนี่ยจะยิงโดยไม่สอบถามเลยแหละดังนั้นให้แนะนำให้เราข่มขู่นะครับเพื่อให้พวกนี้ไม่โจมตีเรานะครับ God. แต่พวกนั้นก็ไม่เดินมาไงสมมุติโจมตีนะ 79%ยิงเลยได้ไหมยิงเลยแล้วกันนะ 79% อ๋ออันนี้เลยยิงเลยแล้วกันนะจ๊ะเลยโดนอีกหนึ่งโอ้โหยืนเลยตายเฉยเนี่ยโดนละเนี่ยสัตว์ข้างบนน่าจะเป็นเม็กซิกันนะนะเปรียบนี่นะเพราะผมรู้มันจะไม่มีหนทางในการล่อเข้าไปเรือนี่หรอยิงไปแล้วนะเนี่ยมันก็ไม่มีทางเข้ามานะทางนี้ก็เดินไม่ได้แล้วเอ๊ะหรือว่าเราจะแอบเข้ามาแบบทื่อๆก็ได้หรือเปล่าขอลองได้ไหมขอลองเนี่ยนะ You talked with Florence through a barred window. To get her out, you'd need the key. This same key could also be used to lock the guards inside the house.เนี่ยอาจจะมีระบบแบบนี้นะฮะก็คือมองเห็นแค่ช่วงนี้โหก็ยากอยู่ดีนะเพราะตรงนู้นมองเนี่ยชัวร์เลย3 turnใช่เหลือ5เธออ๋อโอเคyours. You could release her right away, or first lock the guards inside to make sure they didn't try to stop you. ล็อกการ์ดไว้ข้างในก็ได้
เออล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไปเปิดประตูนะเฟรม7แสดงว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นAll the doors were locked tight with the master key. Getting away would be much easier now. ดูโดนล็อกเรียบร้อยนี่มีคนมองเห็นได้อยู่กลายเป็นยิงขึ้นมานี่เรียบร้อยเลยนะมีศัตรูอยู่ตรงนู้นด้วยคนหนึ่งขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยลงมาข้างล่างเนี่ยเฮ้ย
แล้วก็อันนี้แล้วนะมันอาจจะมีค่านะเนี่ยผมมิสหมดเลยFlorence was free. Now all you had to do was dispatch the guards outside. เวลาจัดการกาดใช่ไหมไปก็ได้เอายิงWith Florence through a barred window. To get her out, you'd need the key. This same key could also be used to lock the guards inside the house. แต่เราสามารถเติมเรื่อยๆนะครั้งแรกได้3ไม่เดินใช่ไหม5ไม่หันไปทางอื่นเลยThe key was yours. You could release her right away, or first lock the guards inside to make sure they didn't try to stop you. เดี๋ยวล็อกประตูก่อนมากสุดคือ7แล้วก็จะเหลือ6หกเทิร์นมี3ตัวอยู่ตรงนี้
doors were locked tight with the master key. Getting away would be much easier now. หนีง่ายขึ้นตรงนู้นมีคนหนึ่งหนีดีกว่าเพราะเรามีรองเท้านะครับวิ่งไกลขึ้นกว่าเดิมดังนั้นไม่น่ามีปัญหาใช่ใช่ loan okay ก็เหลือ5อันนั้นคือมากสุดคือ5ใช่ไหมDispatch the guards outside. สุดท้ายก็ต้องโจมตีแหละผมว่าที่ไม่ได้โดนล็อกอยู่ในบ้านนะเอ้าวอลเลนเราวิ่งไกลกว่านี่หว่าความจริงผิดตัวอีกแล้วเราเชื่อใจพ่ออีกแล้วเราอยากลองแบบที่มันไม่ต้องยิงใครเนี่ยค่อยวันหลังแล้วกันการหักหลังเป็นของเราห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่โดนได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่พอกับฟอร์เรนเนี่ยเฮ้ยไม่โดนโดนไหมเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ศัตรูอีกตัวนึง
ก่อนได้เปรียบก่อนได้เปรียบอะไรกันครับเนี่ยWas free, and there was no one left to pursue you. Aye, มันยากนะครับที่จะไม่ฆ่าใครเลยสุดท้ายคนอเมริกันที่อยู่ข้างบนน่าจะหัวหน้าน่าจะตายนะเรารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็เราก็สองคนกลับบ้านปลอดภัยหายห่วงไม่กี่วันต่อมานะครับพ่อก็มาหาเราด้วยความตกใจนะครับด้วยรอยกระสุนใช่ไหม It was falling apart in his hand มันตกลงมาบนมือของเขาล่ะจากมือของเขานะครับ It appeared father had been cheated by the stranger ดูเหมือนว่าคุณพ่อเนี่ยโดนหลอกโดยสุภาพบุรุษแปลกหน้านะคนแปลกหน้านะที่เคยคุยกันมาก่อนนะ No one can mend the balance of the world ไม่มีใครที่จะขัดต่อความสมดุลของโลกนะครับต่อให้จะเป็นพ่อก็ตามนะพ่อในโดนคำสาปจิงส์นะทริกเก็ตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีโชคร้ายมาตลอดเวลานะครับทุกที่ที่เขาไปมาดูสิกดไอดูนะอัมูเลตเคิร์สก็คำสาปของอัมูเลตนะครับทุกๆเทิร์นจะเสียค่ารักไป5เทิร์นนะในทุกๆคนด้วยนะไม่ใช่แค่พ่อคนเดียวอ๋อตอนแรกมันจะเป็นเบรสเป็นแบบคำอวยพรก่อนใช่ไหม Ten of Heart Five Bullet ใช้เป็นสกิลกดใช้นะยิงทะลุทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะก็เหมือนสกิลของจีนคาร์เตอร์การ์ด very good บวกเอมด้วยนะเป็น3การ์ดบวกทรายโอ้อันนี้5การ์ด high card ผมไม่ค่อยรู้ไอ้สกิลด้านเนี้ยเท่าไหร่ว่ามันเป็นยังไงบ้างQueen of Heart บวก2 movement นะแม็กลักน่าจะดีกว่าคุณพ่ออย่าเพิ่งเดี๋ยวสุดท้ายคุณพ่อจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ตอนจบของไอ้ชัปเตอร์นี้แหละเทรดโพสร้านขายปืนมีปืนราคา55บาท5 4 3 6เลย Heavy Paper Box แต่ว่าค่าเล็งน้อยลง10ใช่ไหม Revolver Revolver แล้วเนี่ย Quick Reload Maximum Shot
โอ้ยิงได้2ครั้งต่อเทิร์นซิงเกิลแฮนด์อันนี้ดีสุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อของก่อนเนี่ย allow two shot per turn นะอย่างอื่นก็ทั่วไปนะครับยิงครั้งเดียวกระสุนเยอะเอมน้อยอันนี้ดียิง4เหมือนกันรีโหลดเร็วจัดๆส่วนอันเนี้ยยิง2ครั้งต่อเทิร์นอ้าวอันนี้ก็ดีสิครับส่วน6 shot ไม่ได้ดีมากนะเดี๋ยวผมขอใส่กระสุนให้กับตัวละครเราก่อนนะเดดลี่ดีนะจ๊ะอื่นๆไม่เท่าไหร่ส่วนเปเปอร์บ็อกซ์ยิงแรงนะก็จริงแต่ว่าเอมิ่งน้อยลงอันนี้บวกเอ็นสิบไม่เป็นไรใช้อันนี้ดีกว่าดังนั้นเดี๋ยวผมจะขายของที่ไม่ได้ใช้นะครับแบบ6ช็อตหายไป40แล้วก็ได้ตัวนี้มาใช่ไหมบวกกับ85บาทไป45บาทเราเหลือ50บาทแหละยิง2ช็อต4 3แต่ยิง2ช็อต4 6 4 6เล็ดมีเดียมช็อตมีเดียมโอเคไปสำรวจไซส์ต่างๆนะครับขุดมาอู้ได้210ร่ำรวยเงินทองแป๊บนึงนะจ๊ะ Very good Company Learn simple technique deeper go ขุดลึกลงไปมากกว่าเดิมเนี่ยเมืองกันช็อปช่วยสำรวจให้หน่อยสิซื้อทูนเพิ่มหาสปอร์ตเพิ่มมาสำรวจโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย8แหมเยอะตรงไหน189ไม่เป็นโชคจริงนะการขุดทองเนี่ยแม่แป๊บเดียวได้400ละเรียนรู้เพิ่มเติมไหม300ขอสำรวจอีกทีนึง Mining Hydrojet to move deeper gold surfaceมิดบรูเมตกับนาธานเบนเซอร์ไปดูสิ Mining Company Carter Small Forest Town มาลองหน่อยก็ได้เช่ายืมหมดช็อป
คได้เมธอดพิเศษใช้อะไรใช้สแตมป์ขุดเข้าไปสำรวจเข้าไปอ้าวไม่เหลืออะไรอ่ะได้มา200กว่าบาทก็ถือว่าดีอยู่ดีนะดู10ครั้งนะใช้สว่านเจาะโอ้ไม่มีอะไรอีกแล้วดวงดีจริงๆขุดธรรมดาได้ผลที่ดีกว่าไฮดรอลิกนี่ไงไฮโดรเจตที่เรายืมไปเราไม่ได้ใช้นี่ไงเราก็มีแล้วนี่สมูทเล่นไฮโดรเจตชูมูDeeper Gold Surface Partner เอ๊ะหรือว่าผมใช้ผิดเนี่ยยืมสแตมป์ต่อดีกว่าต่อได้เวลาเรียนรู้เพิ่มขึ้น200กว่าชาวทางเข้า House Crossroad Trader สำรวจทางเข้าป่าละเมื่อเราเข้ามาที่ป่านะครับแลเราเห็นกระต่ายหายากใช่ไหมผิวหนังเนี่ยน่าจะได้เงินดีนะครับแล้วก็เท้าของกระต่ายเนี่ยจะให้โชคดีนะใช่ไหมแล้วบิดฟอร์ดพาร์ทมีให้เลือก2ตัวเลือกก็คือจะยิงกระต่ายไปเลยหรือว่ามันอาจจะดูโง่นะแต่ว่าเราจะลองตามกระต่ายไปนะครับหวังว่าจะเจอhoping to capture it good fortune ขอหวังว่าจะจับมันได้ใช่ไหมสำรวจดูสิตามไปมันเร็วมากเลยนะทำให้เรารู้สึกว่าเราตัดสินใจผิดพลาดนะแล้วเราไปเจอที่ถ้ำของมันนะ who's making inซึ่งเป็นที่ที่เหมาะกับการขุดเหมืองเป็นอย่างมาก2ที่แหละวอเตอร์มิลเอาสำรวจสิครับรออะไรใช้ไฮโดรเจนดูไหมได้ตังมาได้ตังมา water mill เป็นโรงโม่มิลโรงนาว่าเป็นโรงนาหมดอ่ะนะโรงสีโรงสีนะครับที่ถูกทิ้งล้างนะครับเหมือนว่าจะเจอคู่แฝด2คนนะคนหนึ่งกำลังถือปืนและอีกคนหนึ่งโดนตาโดนยิงตายนะครับแล้วเราเคยเห็นหน้าของเขานะครับในใบประกาศจับนะครับซึ่งมันเป็นอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะ When he saw you again เหมือน
เมื่อเขาเห็นปืนของเรานะครับคนที่ยิงเนี่ยก็วางปืนลงนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะเขาบอกว่ายิงเพื่อปกป้องจากพี่ชายที่เป็นฆาตกรนะครับเป็นการปกป้องตัวเองนะแล้วก็ขอให้เราเอาปืนให้เรานะครับก็คือคิดว่าให้เราปล่อยหรือว่ายังไงก็ตามนะสองตัวเลือกนะครับพาไปหาเชอริฟนะครับนายอำเภอแล้วก็พาปืนไปให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหลักฐานนะครับหรือจะปล่อยเขาไปนะแล้วก็เก็บปืนไว้ถ้าเอาตัวไปให้นายอำเภอก็จะได้เงินนะครับแต่ว่าถ้าเก็บปืนไว้ก็จะได้ปืนเหมือนกันหวังว่าปืนจะดีสำรวจนะโอเคได้ปืนที่น่าสนใจมาอันนึงนะครับยิง4ระยะใกล้แล้วก็กระสุน10นะอันนี้ยิง5สำรวจดู6 shooterโอเคน่าจะดีละขอยามาให้กับฟลอเรนซ์หน่อยนะชาวมี500กว่าบาทอีกแล้วเหลือ6ไซส์สำรวจให้หน่อยปืนอีกทีหนึ่งซิงเกิลเฮดดาเมจ4เยอะเหมือนกันดาเมจ5 M น้อยลง6 shooter 6 shooter ขาย6 shooter แล้วกันนะได้เงินมาไฮดรอลิกสมอลเทรดเฮาส์สมอลบริดเฮาส์เนี่ยมาเจอบ้านจนๆบ้านหนึ่งนะบ้านไม่มีเงินนะสมอลบริดพวกเขาบอกเราว่าเขาพยายามจะหนีออกจากที่นี่นะโดยบอกว่าเมืองนี้มันไม่ปลอดภัยแต่ว่าโดยการที่ไม่มีเงินนะเราก็เลยเขาก็เลยจะไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวนะในการเดินทางระยะสั้นๆเขาขอให้เราบริจาคให้แหละโอ้โห200หรือว่าก็เข้าใจแต่ว่าเราก็มีสองร้อยอ่ะไปให้ไปนะครับ200เขาภาวนาให้กับเรานะครับภาวนาให้กับเราใช่ไหมแค่นั้นเองให้เงินแล้วก็แพทมาอยู่กับเราอีกคนหนึ่งแหละหรือว่าเขามาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยแนวโลกคลิปเขาบอกว่าไอ้ภูเขาเนี่ยนะมันทั้งลึกและแคบนะแคบเราต้องไม่รู้ภูเขาหรืออะไรนะแนวโลกคลิปWise believe เนี่ยเป็นรอยแยกจริงด้วย but this word have difficult ต้องไต่ลงไปนะครับแล้วมันก็ยากที่จะทำด้วยถ้าหากว่าเราไม่เตรียมตัวอย่างดีนะครับซึ่งต้องการ dexterity elixir can be prepared ถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะบาดเจ็บร้ายแรงก็ได้นะดังนั้นเรารอมีของก่อนมี crossroad ด้วย fate trader
เฟรดเทรดเดอร์เจอคนที่ดูมีสีสันอีกแล้วนะครับโรดแอนด์ไบค์เอสรามาร์เก็ตสแตนด์ He said his tricknet will only reveal themselves to you when you deserve Browse his ดูของสิมีลิลิก Priceless lilicShooting effect on with minister minus. นี่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเรามาสำรวจคลอสโลดดูอ้าวเจออีกแล้วทีมเดิมก่อนที่ท้องพระอาทิตย์จะขึ้นเหนือขอบฟ้ารู้สึกถึงไฟฟ้าอยู่บนพื้นเหรอครับ Crossroads The kind that makes ทำให้ผมเราเนี่ยลุกตั้งชันนะครับ แล้วเขาบอกว่าบางทีเราจะเจอผู้ชายคนหนึ่งที่นั่นนะครับแต่งกายสวยงามแล้วก็พูดจาไพเราะแล้วก็พยายามจะเสนอข้อตกลงบางอย่างเขาจะทำให้เราอ่ะเป็นคนที่มีพลังสูงส่งนะครับแต่ว่าแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างในตัวของเราจะทูอะดีลหรือไม่หรือว่าจะปฏิเสธดีแม่ถ้าปฏิเสธก็คงจะไม่ค่อยเจอเนื้อเรื่องนะครับมาตามน้ำไปFeel empowered, but more than little halal, hollow, นะ inside. รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปนะภายในของตัวเรา You turn to ask the man. เราเนี่ยได้ถามเขาไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันปกติหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็หายไปแล้วแก๊สดูสิเราได้อะไร S of Club สถานะจิงส์ใน Passive ศัตรูรอบตัวเราเนี่ยจะเสียลักตลอดเวลาล่ะเราได้โบนัสคือได้ลักเพิ่มขึ้นมานะมีพ่อหนุ่มลูกซองเฟรดเทรดเดอร์สลีป The man was cold hungry and scared มีผู้ชายที่กำลังหนาวสั่นนะครับหิวกระหายแล้วก็หวาดกลัวเขาอธิบายว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับเขาเป็นนักโทษนะครับเขาเรียกอะไรนะทาสนะครับที่โดนจับไว้แต่ว่าเขาได้หนีออกมานะครับมาเป็นเดือนเลยแล้วพวกนั้นกำลังตามหาตามรอยของเขาอยู่นะครับเขาบอกว่าขอให้เราให้ที่หลบซ่อนให้กับเขาหน่อยถ้าไม่ให้เนี่ยบางทีเขาอาจจะโดนจับตัวไปเป็นเฉลยอีกทีเหมือนเดิมไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะอยู่เหมือนตกในนรกอ่ะนะมี2ตัวเลือกก็คือให้ที่พักนะครับหรือว่าYou just couldn't find it in your heart to put your name on the line คือไม่อยากจะเอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับแล้วให้ที่หลบซ่อนกับเขานะแล้วก็แน่ใจว่าเขาจะปลอดภัยหรือว่าให้ที่พักกับเขานะครับดีไหมทีนี้ก็น่ากลัวนะเอ้ครั้งที่แล้วที่ผมเล่น 100% นะผมเลือกให้ที่พักนะครับซึ่งผมอ่านไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะและสุดท้ายผมก็โดนโจมตีเหมือนกันแต่ไม่รู้ไอ้ที่โดนโจมตีอ่ะเพราะว่าเราเองหรือเปล่า
ังนั้นผมขอเลือกไม่ช่วยดีไหมแหมเลือกอย่างอื่นก่อนก็ไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยช่วยเลยไม่ช่วยมาช่วยคนดีกว่านะขอบคุณมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเราจะไม่เสียใจที่เราช่วยนะก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันมาเช็ดดี้จอยดูสิเชลไลเฟน4บวกลักส์เอลิเฟนคิลเลอร์เอลิเฟนฮันเตอร์ไลเฟนอะไรวะเนี่ยยิงระยะไกลได้นะครับโอ้โหระเบิดระเบิด1มีแอลกอฮอล์เพิ่ม HP เอ้ามาคอนเฟิร์มใจง่ายๆ110กว่าขอคุยหน่อยได้ไหมล่ะ Wonder if the pines left your pain sure it was cold ลองดูสิถ้าเราบอกว่านักไอเขาเรียกอะไรนะท่าที่หนีไปเนี่ยอยู่ไหนนะครับเราจะได้เงินมา200นะไม่หักหลังนะโอเค Talk turn the news from the Mexican town now that has been dead ได้ยินมาว่าชาวเม็กซิกันเนี่ยตายไปแล้วนะ Things are bad there มันตรงที่นั่นเนี่ยมันดูจะมีข่าวร้ายนะครับเม็กซิกันเนี่ยโดนจัดการแต่เขายังให้คำสั่งอยู่นะครับ Now Taras Total Ignashi เหมือนว่าเมืองเนี่ยวุ่นวายอยู่ใช่ไหมธนาธิปไตยหรือธนาธิปไตยคืออะไรวะเนี่ยเหมือนว่าผมเข้าใจว่าเมืองเนี่ยแบบเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยนะคิดว่านะครับนะสราวรู้วิธีการแก้คำสาปบ้างหรือเปล่าเมทัลทุกคนมีแนวคิดของตัวเองเนี่ยบางคนบอกว่าให้ภาวนานะครับบางคนก็บอกว่าให้ไปที่โบสถ์นะบางคนก็บอกว่าให้ไล่ผีไปซะเราได้ยินข่าวว่าจะมีฟอร์จูนเทลเลอร์อยู่ใกล้ๆนะครับบางทีอาจจะช่วยได้นะหรือบางทีเราอาจจะไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อโยนเหรียญข้างในก่อนอื่นเราไปที่โบสถ์ก่อนนะโบสถ์ in a way from business บางทีพระเจ้าอาจจะห่างหายไปบ้างนะครับExorcist prayer offer surprise high price something that might not have worked at all ลองExorcistดูไม่มีเอฟเฟกต์เป็นเรื่องปกติหลวงคำสาปของพ่อนะครับมันไม่ได้รับผลอะไรเลยนะไม่ว่าจะวิธีการไหนที่เราพยายามนะครับไม่ว่าที่ไหนที่เราไปนะครับมันไม่มีอะไรที่ได้ผลเลยสถานการณ์ตอนนี้ของเราก็คือไม่มีหวังเลยใช่ไหม So you never said it ต่อให้เราไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าความผิดของเขาเนี่ยก็ชัดเจนทำให้เราเงียบกันทุกคนนะครับในวันหนึ่งนะเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอโน้ตของพ่อนะครับเขาบอกว่าเสียใจที่ได้ตัดสินใจไปนะบางอย่างไปนะครับ you was sorry for your mother เขาเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ Florence แล้วก็เราด้วยเขารักเรามากนะครับแล้วก็
มันมีความหมายกับเรามากที่ทำให้เขาตัดสินใจที่จะทิ้งไปถ้ามันช่วยได้เท่านั้นเองดังนั้นคุณพ่อเราก็หายไปแล้วนะชีวิตพ่อทิ้งเราไปเฉยเลยสามสองโอเคสี่ช็อตกันสี่ยิงห้าสิบห้ายิงห้ามาแป๊บช็อตกันยาอันนี้ละกันแล้วก็หกห้าหกเลนโคลสเหมือนกันโหได้ปืนมาเยอะเลยแต่เงินเหลือ60เขาบอกว่าวิธีไหนก็ไม่ช่วยใช่ไหมเม็กซิกันทาวน์แล้วเนี่ยเมืองนี้มันวุ่นวายนะครับหลังจากเราจัดการคลามหลอดไปแล้วนะครับดังนั้นมาเริ่มมาทำในสิ่งที่เราเริ่มกันเดิมก็คือมาจัดการทุกคนนะคิดว่านะครับงั้นไปดูการ์ดจินั้นรู้ว่าเรากำลังจะมาอ๋อมีการซุ่มโจมตี34% take over กันนะนี้ด้วยหาที่โคเวอร์ดีๆกันเลยโดนซุ่มโจมตีเฉดเลยเหมือนว่าเขากำลังจะมาแก้แค้นเรานะรอดนะอย่างเงี้ยไม่รอดอย่างเงี้ยเลยดีซ่าแน่เลยอันนี้หนึ่งโอ้ไม่โดน
บุลเลตก่อนแอปเปียบ 34% ครั้งที่1โอ้โหชีวิตหลบก่อนเก้าเปอร์เซ็นต์คนนี้ยิงไกลนะเนี่ยโอ้ยยิงมาเลยเฮ้ยมันจะโกรธเครื่องเราอย่างมากหนึ่งสอง42%ก็ไม่โดนล่ะกินก่อนแล้วกันนะยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์At their end, and their numbers gradually dwindled. Oh, seeing you. คนไม่มีแล้วใช่ไหม50% หาจุดป้องกันก่อน 64% มา 39% ไม่โดนละว้าโดนจนได้เปลี่ยนปืนหน่อย 37% อย่างไหนนะก็โดนโอ้โห 0% 44%โดนแน่นอนอุ้ยไม่โดนอีกแล้วโดนเป็นปืน 75% ยิงทีละหนึ่งเนี่ยนะคิวอ่ะต้องใช้50ลักแน่30วิ่งออกมาทนไม่ไหวเออFinally, you took down the most vicious among them. With the worst of the lot gone, the town now had a chance to find some semblance of normalcy. ไม่มีใครมาจัดการเราแล้วฮะได้ไอเทมมาด้วย Snake Leader Boots
วก movement นะ1แต่ว่า max HP ลบ1ไปโดนงูกัดขาได้ไหม check of heartโอเคถ้า Divage and Enemy not protective ใช้60ลัก Defense บวก2เนี่ยน่าต้องเกี่ยวกับพวกบูดูผมก็มั่วไปเรื่อยนะ Scavenger somehow fire best gun in the world on dead enemy บางทีเราจะได้ปืนที่ดีที่สุดนะในศพของศัตรูนะแล้วก็จะเสียมันไปนะครับบวกแค่10ลักแล้วก็ Random Powerful Bonus โอเคได้ลักมาไปสำรวจอีกทีหนึ่งบ่อน้ำนะครับเขาบอกว่าเออนี่เป็นบ่อน้ำที่เราได้ยินมานะครับเราอาจจะโยนเหรียญลงไปก็ได้นะครับหรือว่ามองลงไปก็จะเจอเหรียญทองเต็มไปหมดเลยผมว่านะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาเยอะมากนะครับกับการภาวนาเนี่ยเราไม่จะเอาเงินดีกว่านะแล้วก็หยอดเหรียญลงไปนี่เห็นไหม level but bad ไม่มีผลนะครับกับคำสาปของเรานะโอเคเจอหมอดูอีกแล้วนะครับสำรวจดูของตอนนี้ก็มีของมาผสมนู่นนี่นั่นนะ angle excite นี่10เป็นอันนะครับAmulet amulet บวก aim ยิง2ครั้งบวก movement นี่ใช้งานมั้ง powder บวก movement ละกันนะครับแล้วก็ทิ้งบางอย่างได้ไหมไรเฟิลไม่เป็นไรนี่แหละแล้วก็คนที่ใส่เสื้อคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยแอลกอฮอล์วิ่งไกลขึ้น19นะ18มีทีสิผมมีตังนาวิกันคือเรามีอยู่102บาท Trade up post เรามีที่ให้เราขุดได้เพิ่มอีกไหมเนี่ย Shady Joint Yes, Father ตัวให้ดีนะครับคลามลงไปสุดท้ายเป็น finish without incident โอเค
คไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับเราเจอเหมืองทองใกล้ๆนะครับเฮ้เจอทองใช่ไหมเนี่ยลองใช้ดูนะซอดอีกแล้วตัวมา44เออบวกมา200กว่าได้รับของมาด้วยนะครับบวกแม็กซ์ลักซ์20ซื้อของมาใช้อีกทีนึงดีกว่าYes. มีพวกยาอะไรไหมเฟดเทรดเดอร์คอสโลดเฟดเอาโพสไม่มีอะไร50นี่กันได้2อันสามอันเด็ดไปจ่ายค่าดูดวงสิดูดูของกันแบบนึงเสื้อผ้าปืนมาดูซิว่าสามารถแก้คำสาปได้หรือเปล่าเธอเอาเงินของเราไปนะครับแต่ว่าเธอลองใช้วิธีการของเธอนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณคิดว่าไม่มันคงจะไม่มีอะไรที่มันแย่กว่านี้แล้วนะครับเรากลับมาบ้านนะครับได้ยินเสียง Hard Days หลังจากทำงานอย่างหนักนะครับแล้วก็รู้ว่าพวกโจรเนี่ยอยู่ที่บ้านของเราแล้วนะครับเราสำรวจจากที่ระยะปลอดภัยนะเจ้าพวกนี้จะต้องจ่ายด้วยชีวิตใช่ไป from a fire เห็นคนที่ติดอาวุธเนี่ยกำลังสำรวจบ้านของเราอยู่นะครับมี2ตัวเลือกก็คือโจมตีซึ่งหน้าหรือว่าบุกเข้าไปข้างในบ้านนะครับจากอุโมงค์หลบหนีนะเอานี้แล้วกันนะตามที่เคยวางแผนไว้นะครับ The slave you were sure to come เขาเรียกอะไรนะทาสนะครับที่โดนจับที่เราช่วยไว้นะครับก็ออกมาจากที่ซ่อนนะครับเขากำลังทำงานอยู่ที่ลานข้างหน้านะครับตอนที่เห็นว่าคนที่มีอาวุธเข้ามาข้างในรู้ว่าจะไม่มีช่วยไปเขาไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้แต่ว่ายังดีที่เรามีอุโมงค์นะเขาก็เลยซ่อนได้ตอนนี้ก็มีโหติดคำสาบไว้อะผมโดนคำสาบอยู่คนเดียวเลยอะไอเนี่ยนะโดเมชันส่วนอัมริตเคิร์ดโดนพร้อมกันนะครับ2คนแย่เลยอันนี้คืออะไรลบดีเฟนส์นะครับแต่บวกเอมขึ้นมา5ไม่เป็นไรจัด
การไปfight for your home. Take back what was yours. The tunnel you used was mighty useful and led you all the way into the house. โชคดีที่มีอุโมงค์นะเราเลยเข้าไปได้ศัตรูเราอยู่ไหนวะเนี่ยตัวใจอยู่นี่กันนั่นไง367นี่นั้น67เหมือนกัน3โมนเรียบร้อย Shadow Q ถ้ามีคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แสงอาทิตย์นะจะโดนคำสาปนี่ใช่ไหมเดียวอะแต่ถ้ายิงธรรมดา2 9สายซับนี่หว่านอกผมไม่แน่ใจเลยนั่นไง What เองจะเดินอย่างนี้ไม่ได้Those hired thugs worked for the railroad. The corrupt local government deeded them your property, claiming the right of eminent domain. Oh, but why? Making the house you were defending no longer yours. Every man you killed raised the reward on your head a little higher. Because now you are a wanted man. มันจะทำให้ค่าหัวเราเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราเป็นคนนอกกฎหมาย
ืออะไรกันครับเนี่ยSilenced. The truth of your situation finally hit home. You had to run. เราอยู่ที่บ้านนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องหลบหนีอ๋อเป็นหนึ่งในผมเข้าใจว่าเอาออกมาข้างนอกเลยผมเข้าใจว่าเรามายึดไอสถานีรถไฟของรัฐบาลนะครับแล้วตอนนี้รัฐบาลกลับมาแล้วก็จะมาเอาคืนแล้วเราก็คือเราไปฆ่าคนของรัฐนะอันนี้ที่ผมเข้าใจนะครับผมแค่ฟังเอาอ่านไม่ทันแล้วก็เราฆ่าคนของรัฐแล้วก็รัฐบาลก็เลยฆ่าขึ้นค่าหัวให้เรานะเพราะว่าเราไปฆ่าคนของรัฐบาลนะดังนั้นเราต้องหนีออกจากฟาร์มที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กนะประมาณนั้นนะครับมาเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสำหรับ Hard Waste พาร์ทที่2นะครับสำหรับวันนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะกันนะครับ2ชั่วโมงละเจอกันในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ